เนอข่าวโดยสำนักข่าว INN พนโทคงชีพยันกลาโมไม่เคยทำหนังสือถึงกสทชขอข้อมูลตำแหน่งมือถือประชาชน พลโทคงชีพตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมไม่เคยทำหนังสือไปถึงกะสะทอชอขอข้อมูลตำแหน่งมือถือประชาชนเพื่อการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดทั้ทงนี้การให้ข้อมูลของพลเอกรักศักดิ์โรดพิมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เพียงกล่าวถึงความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานที่ประชุมระดมความคิดเห็นแก้ปัญหาการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์วิกฤตที่มีอัตราผู้ติดเชื้อภายในประเทศสูงกว่า100คนที่ผ่านมาโดยมีการพิจารณาถึงประโยชน์ของข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ติดเชื้อเพื่อขยายผลการสอบสวนโรคกับผู้สัมผัสหรือใกล้ชิดซึ่งสำนักนโยบายและแผนกลาโฮมได้สรุปผลการประชุมถึงหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมย้ำว่ากระทรวงกลาโหมไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการกับข้อมูลโทรศัพท์มือถือประชาชนและไม่เคยขอหรือได้รับข้อมูลดังกล่าวจากกสทชเพื่อการควบคุมโรคที่ผ่านมาแต่อย่างใดต่อกันที่สุวิทย์บอกพอแล้วไม่ลงสมัครเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐอีกคาดคุยอุตมะพรุ่งนี้ค่ะนายสุวิทย์เมสินรีรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ว่า ตนพอแล้วโดยจะไม่ลงสมัครเป็นรองหัวหน้าพักอีกและตอนนี้ตนไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าการทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งคาดว่าในพรุ่งนี้ก็จะมีโอกาสที่จะพูดคุยกับนายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังรักษาการหัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเลขาธิการพักซึ่งเมื่อเช้ายังไม่มีโอกาสคุยกับนายสมคิดเนื่องจากติดภารกิจอยู่ที่กระทรวง ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเบื่อไหมนายสุวิทตอบกลับว่าก็ประมาณนี้และก็ได้บอกกับนายสมคิดว่ายังสู้ๆอยู่ซึ่งไม่ได้สู้ในเรื่องของการเมืองแต่จะสู้ในเรื่องการทำงานของกระทรวงและนโยบายที่จะตอบโจทย์รัฐบาลอย่างไรก็ตามนายสุวิทไม่ได้ตอบว่าการประชุมครมรในวันพรุ่งนี้จะมีบรรยากาศที่อึมครึมหรือไม่โดยกล่าวเพียงว่าความเป็นจริงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วบรรยากาศในที่ประชุมก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นข่าวออกมาค่ะ ปิดท้ายกันที่สมคิดย้ำโครงการฟื้นฟู4ส0ล้านบาทเน้นประสิทธิภาพเงินเข้าระบบเศรษฐ,ฐกิจไตรมาสสมเหล่งเปิดให้ต่างชาติเที่ยวไทยปีหน้าค่ะนายสมคิตจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังประชุมประธานฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าหลังคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน400ล้านบาทเปิดให้หน่วยงานเสนอโครงการเข้ามา ล่าสุดพบว่ามีโครงการเข้ามาแล้วมากกว่า28,000โครงการวงเงินรวม3.7แสนล้านบาทโดยได้ย้ำให้กันกรองโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่จำเป็นต้องใช้เงินให้หมดหากวงเงินเหลือให้นำไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ค่ะทั้งนี้คาดว่าในไตรมาสามเม็ดเงินจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้แน่นอน นอกจากนี้ต้องกระตุ้นการบริโภคการท่องเที่ยวด้วยเพราะการส่งออกตอนนี้ยังพึ่งพาไม่ได้จึงต้องหามาตรการกระตุ้นภายในประเทศเป็นหลกักผ่านมาตรการท่องเที่ยวโดยกระทรวงการค้ังเตรียมออกมาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวในไตรมาสสามโดยกระตุ้นกลุ่มที่มีกําลังจับจ่ายใช้สอยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคงต้องเลือกลายล็อกบางประเทศขาะที่ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งควรทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศคาดว่าสามารถผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไทยได้ในปีหน้าค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกานทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN